This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับในโลกยุคนี้ใครๆก็จะพูดถึงผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกร้อนครับแล้วเราลองมาดูนะครับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่จะต้องลงบินด่วนที่กรุงเทพมหานครจากการตกหลุมอากาศที่หลายคนบอกว่ามันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศก็ดีนอกจากนี้ครับอากาศยานเองถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้พลังงานฟอสซิลค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสาเหตุของการทำให้โลกร้อนด้วยเช่นเดียวกันมาพูดคุยเรื่องของอุตสาหกรรมการบินกับเรื่องภาวะโลกร้อนกันนะครับกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.นวทัศน์ก้องสมุทรอาจารย์นวทัศน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมเริ่มต้นก่อนเลยเวลาที่พูดถึงเอาสองอย่างนี้มาเกี่ยวข้องกันนะครับความสัมพันธ์มิติหลักๆเลยที่อุตสาหกรรมการบินจะต้องมองในเรื่องเกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันมีกี่มิติบ้างครับจริงๆในมุมอุตสาหกรรมการบินเองครับเราเป็นทั้งมิติผู้สร้างผลกระทบแล้วก็มิติของผู้ได้รับผลกระทบโอ้ครับนะครับซึ่งในมิติของผู้สร้างผลกระทบเนี่ยต้องยอมรับว่าเราถึงแม้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยที่ผลิต CO2 เนี่ยก็ประมาณสัก 2.5 ถึง 3% ครับของภาคการผลิตที่ผลิต CO2 ทั่วทุกประเภทครับนะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับรถยนต์ซึ่งถ้าเป็นโหมดทรานสปอร์ตด้วยกันเนี่ยอันดับ2ที่ทำให้เกิดไอ้ก๊าซ CO2 แต่ว่าการบินเนี่ยในอันดับ2เนี่ยเราน้อยกว่ารถยนต์ประมาณ4เท่าโอ้ครับแต่ถึงอย่างไรเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่ได้ผลิตแค่ CO2 สิ่งที่เราผลิตอีกอย่างนึงถ้าเกิดนึกถึงตอนที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นว่าเวลาเครื่องบินบินสูงๆท้องฟ้าสีฟ้าเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าคอนเทรลที่มันเป็นสีขาวๆคล้ายๆเมฆที่ออกมาจากเครื่องยนต์ครับสิ่งนั้นนะครับมันมีทั้งก๊าซประเภทอื่นมันมีทั้งไอน้ำซึ่งตัวเนี้ยในทางวิทยาศาสตร์ที่เขาทดสอบมาแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อการที่มันปิดกั้นความร้อนและมันทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยเพราะฉะนั้นเราเองก็ถือว่าเป็นเหตุของการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกันเรื่องของเป็นเหตุเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเป็นว่ากรณีข่าวที่เกิดขึ้นกับสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินลอนดอนสิงคโปร์ที่ตกหลุมอากาศซึ่งก็บอกว่ามันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนนะครับเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์แล้วมันเกี่ยวข้องกับภาวะมันเกิดขึ้นกับภาวะโลกร้อนจริงหรือเปล่าครับจริงๆต้องเรียนว่าโดยข้อมูลที่เป็นที่ทราบในสาธารณะนะครับว่าสภาพอากาศที่เกิดที่เราเรียกว่าเป็นสภาพอากาศปั่นป่วนหรือ turbulence เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของ turbulence ที่เขาเรียกว่า clear air turbulence ก็คือนักบินมองไม่เห็นคือจริงๆปกติมองเห็นปกติถ้าอยู่ในสภาวะที่เป็นพายุมีลักษณะของเมฆที่นักบินเขาจะเรียนมาแล้วเครื่องบินเองก็มีเรดาร์ตรวจอากาศครับอากาศประเภทที่มาจากสภาพอากาศที่มีพายุมีอะไรพวกนี้ครับมีก้อนเมฆมีลักษณะที่อาจจะเกิด turbulence ได้เนี่ยเขาทราบล่วงหน้าได้ด้วยการมองเห็นวัดอยู่แล้วใช่แต่ไอ้ clear air turbulence เนี่ยก็คือนักบินมองออกไปก็ฟ้าใสๆเลยเนี่ยแต่มันกลายเป็นว่ามันมีความผันผวนของอากาศพอเครื่องบินซึ่งเปรียบเทียบกับหลุมบนถนนล้อของรถก็เหมือนกับปีกของเครื่องบินครับคือพอปีกซึ่งทำให้เกิดแรงยกเนี่ยมันไปอยู่ในบริเวณที่แรงยกมันไม่เหมือนเดิมมันก็เหมือนกับมันตกไปในหลุมเหมือนกับที่ล้อรถตกไปในหลุมบนถนนนี่แหละครับลักษณะนั้นซึ่งพอมองไม่เห็นเนี่ยแล้วมันเป็นหลุมที่มันมีความผันผวนสูงมากมันก็ทำให้เกิดความเสียหายมากครับซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเกิดจากภาวะโลกร้อนไหมก็ต้องเรียนว่าไอ้ลักษณะของ clear air turbulence มันมีโดยธรรมชาติอ๋อมีโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าจากการวิจัยของหลายสถาบันทั่วโลกนะครับมันพบว่ามันมีความสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกคือการเกิดขึ้นของลักษณะของเครื่องบินที่ตกหลุมอากาศที่เป็น clear air turbulence เนี่ยมันมีมากขึ้นจริงๆ อย่างในเส้นทางทรานส์แอตแลนติกเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างขับข้างในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็เขาบอกในช่วงประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 50% อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับลักษณะของสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นด้วยเช่นกันครับจากตรงนี้ผมมาที่ในฐานะที่อุตสาหกรรมการบินสร้างมลภาวะผมใช้คำนี้ว่าอาจจะเป็นอันดับที่2แต่ว่าห่างจากอันดับแรกก็คือยานยนต์เนี่ยเยอะมากนะครับทีนี้มิติในเรื่องการที่จะลดผลกระทบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่าคนก็จะต้องไปมองที่เรื่องเชื้อเพลิงนะอาจารย์เนาะใช่เชื้อเพลิงปัจจุบันเนี่ยที่ได้ยินบอกว่า 7A1 นะครับอยากทราบอาจารย์ว่าตอนนี้แล้วมันมีทางเลือกไหมเช่นเชื้อเพลิงแบบใหม่หรือใช้เครื่องยนต์แบบใหม่ที่เผาไหม้หมดจดขึ้นหรือใช้วิธีอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เป้าหมายใหญ่ที่สุดที่จะทำให้เราสามารถที่จะทั่วโลกต้องการให้2050เป็น net zero เนาะนะครับภาคการบินเองเราก็คอมมิตว่า2050จะปลดปล่อยเป็นศูนย์ซึ่งการที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ย
สิ่งที่จะทำให้ได้ผลมากที่สุดตอนนี้ก็คืออย่างที่คุณวิทย์ว่าเลยคือเปลี่ยนตัวน้ำมันให้เป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเรียกว่า SAF นะครับ Sustainable Aviation Fuel ครับซึ่งก็ทำมาจากมีหลายวัตถุดิบนะครับได้มาตั้งแต่เรื่องของน้ำมันสังเคราะห์น้ำมันจากอาหารน้ำมันที่ทอดใช้แล้วเนี่ยมันมีหลายประเภทมากแต่ว่าเขาห้ามใช้น้ำมันที่มาจากเรื่องของการผลิตพืชที่เรากินที่มันจะไปแย่งกับการผลิตอาหารของเช่นน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตัวนี้ครับเขาตั้งใจว่าจะมีสัดส่วนถึง 65% ในการช่วยลดก๊าซไอ้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ได้ถ้าหากใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรเรื่องราคาเรื่องปริมาณการผลิตก็ดีนะครับครับในคุยเรื่อง SAF อยากจะคุยกับประเด็นที่ต่ออาจารย์ว่าความสามารถในการผลิตเป็นเท่าไหร่ต้นทุนการผลิตต่อลิตรสูงมากน้อยขนาดไหนและที่อาจารย์บอกว่าจะเพิ่มสัดส่วนการใช้ไมล์สโตนของเขาเป็นยังไงครับจริงๆทางองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็มีโปรแกรมตัวหนึ่งเขาเรียกคอเซียนะก็เป็นโครงการในการที่จะผลักดันให้ทั่วโลกให้รัฐภาคีทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและอย่างที่เรียนว่าซาฟก็เป็นตัวหนึ่งทีนี้ไอ้ซาฟเนี่ยนะครับหลายประเทศไกลที่สุดก็คือยุโรปซึ่งทั้งสหภาพยุโรปเนี่ยได้คอมมิตแล้วว่าภายในปี2025เนี่ยเขาจะบังคับให้ทุกเที่ยวบินที่บินออกจากยุโรปต้องเติม SAF ในสัดส่วนประมาณ 2% ผสมกันได้ผสมซึ่งโดยสเปคน้ำมันผสมก็ได้เลยจริงๆ 100% ก็บินได้อย่างปลอดภัยเพียงแต่ว่าปัญหาหลักก็คืออย่างที่คุณวิทย์เกริ่นเมื่อคำเมื่อสักครู่เลยครับคือต้นทุนต้นทุนสูงต้นทุนสูงใช่ครับณตอนนี้สูงกว่าประมาณ1เท่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าเติมเข้าไปก็คือโอ้ราคาตั๋วโดยสารงงสูงมากแล้วคนก็คงไม่เดินทางเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มเป็นขั้นบันไดและปริมาณการผลิตในปัจจุบันเนี่ยยังต่ำกว่า1ล้านตันต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขากำหนดแมนเดตพวกนี้หรือสิงคโปร์ก็กำหนดเหมือนกันนะครับ2025แต่เขาก็เริ่มที่ 1% นะครับมันจะทำให้มีดีมานด์การใช้น้ำมันแล้วเขาก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ผลิตน้ำมันก็มีอินเซนทีฟในการที่จะผลิตเพิ่มขึ้นพอสเกลการผลิตใหญ่ขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนมันถูกลงแล้วก็คาดหวังว่าเนี่ยสัดส่วนที่พอใช้บังคับให้มีการใช้น้ำมันมากขึ้นแอร์ไลน์ก็อยากใช้เพราะน้ำมันหาง่ายขึ้นราคาถูกลงที่เป็น Sustainable Aviation Fuel เนี่ยนะครับครับครับแสดงว่าพอมันผลิตเยอะขึ้นครับ Economy of Scale ยิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อหน่วยก็จะต่ำลงใช่ครับใช่ครับโอ้อาจารย์ถามนะครับว่าสมมติเติมน้ำมันแบบนี้ผสมก็ดีหรือว่าเพียวเปอร์เซ็นต์ก็ดีเนี่ยมันไม่ปล่อยมลภาวะหรือว่ามันลดมลภาวะที่ต้นทานจากการขุดเจาะครับอาจารย์จริงๆมันลดมลภาวะจาก1กระบวนการผลิตของมันเนาะนะครับก็คือมันไม่ได้เหมือนกับฟอสซิลฟิวที่เอามากลั่นที่เอามากลั่นแล้วตัวมันเองมันก็ปล่อยด้วยถามว่าตัวมันเองมันยังปล่อยคาร์บอนไหมก็ปล่อยเพียงแต่ว่ามันคือการนำสิ่งซึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วหรือเราสังเคราะห์กระบวนการสังเคราะห์นั้นมันไม่ได้สร้างมลภาวะรีไซเคิลสิ่งโทษอาจารย์ SF มันมาจากอะไรครับถ้าณตอนนี้ที่ค่อนข้างพูดถึงกันเอามาจากน้ำมันทำอาหารอย่างในประเทศเนี่ยบางจากถ้าไปดูตามปั๊มบางจากก็เริ่มมีการรับซื้อบริจาคลิตรละเป็น10บาทเหมือนกันครับ oh, ซึ่งอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบตัวหนึ่งก็คือเรื่องคุกออยล์ก็คืออาหารน้ำมันปรุงอาหารเนี่ยนะครับซึ่งก็มีอยู่ทั่วไปในทุกประเทศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ได้หรือน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเวสออยล์ทั้งหลายในกระบวนการผลิตหรือที่ใช้ในเครื่องจักรเหล่านี้ก็สามารถใช้ได้ครับครับซึ่งพวกนี้เองเนี่ยก็คือเหตุที่ทำให้เขาเคลมได้ว่าเขาปลดปล่อยถึงแม้ตัวมันเองมันเผาไหม้มันก็ต้องมี CO2 ออกไปแต่ว่ามันเป็นการใช้นำสิ่งที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ใหม่ครับอาจารย์ท่ามกลางความพยายามในการที่จะลดเรื่องของก๊าซเรือนกระจกโดยไม่ยิง CO2 เนี่ยมันจะทำให้ค่าโดยสารแพงขึ้นไหมครับต้องยอมรับนะครับจริงๆล่าสุดทาง LEK นะครับบริษัทคอนซัลท์ระดับแนวหน้าของโลกก็ศึกษามาเขาก็ถ้าด้วย assumption ปัจจุบันถึงแม้ว่าสเกลมันขยายขึ้นต้นทุนต่อหน่วยจะถูกลงก็ตามแต่เขาก็ที่คำนวณมาเขาเชื่อว่าสมมุติ2050ก็คือเป้าหมายที่เราจะเป็น net zero เนี่ยราคาตั๋วเครื่องบินก็อาจจะแพงขึ้นประมาณ 20% นี่คือผลศึกษาเบื้องต้นก็อาจจะแพงขึ้นจริงๆแต่ก็ต้องเรียนว่าในทางกลับกันคนจำนวนไม่น้อยในยุโรปเองเนี่ยเริ่มรู้สึกถ้าต้องเครื่องบินแล้วผลิตมลภาวะให้โลกเริ่มไม่อยากขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นความจำเป็นที่ยุโรปได้แอคทีฟเรื่องนี้มากนะจ๊ะใช่เพราะรู้สึกว่าคือยิ่งเดินทางใกล้ๆครับอย่างรัฐบาลฝรั่งเศสเองเนี่ยออกกฎหมายแล้วถ้า2จุดเดินทางในระยะ2เที่ยวบิน 2.5 ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วมีรถไฟวิ่งในเส้นทางเหล่านั้นห้ามมีเส้นทางห้ามมีเที่ยวบินพาณิชย์โอ้เพราะรถไฟนี่ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าใช่ซึ่งอาจจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ก็ว่าไปก็ซึ่งก็เป็นพลังงานที่สะอาดกว่าในเชิงของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ต้องแลกกันก็เทรดออฟกันไประหว่างคนเดินทางเองถ้ารู้สึกว่าได้มีส่วนช่วยโลกถึงแม้ต้องจ่ายแพงขึ้นก็อาจจะยอมจ่ายซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นความท้าทายแล้วว่า
ถ้ามันลดได้ต่ำกว่า 20% แน่นอนก็ดีกับทั้งผู้บริโภคดีกับทั้งสายการบินครับครับดูต่างประเทศไปแล้วกลับมาดูเมืองไทยบ้างครับอาจารย์ประเทศไทยเองเท่าที่ผมได้ยินก็คือมีความแอคทีฟเรื่องนี้พอสมควรครับนะครับมองมายสโตนของบ้านเราเพื่อที่คนไทยจะได้เตรียมการในการบินอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเริ่มทำอะไรไปแล้วแล้วเบนช์มาร์คภาพรวมของคนไทยเป็นไงครับในปัจจุบันเท่าที่ทราบข้อมูลนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเรกูเลเตอร์เรื่องการบินก็ได้หารือทั้งกับเอกชนทางฝั่งสายการบินนะครับได้หารือทั้งกับในส่วนของผู้ผลิตที่อาจจะมี potential ในการผลิตตัว SAF เมื่อสักครู่นะครับหรือแม้แต่ฝั่งของกระทรวงการคลังในเรื่องสรรพากรเรื่องสรรพสามิตเรื่องภาษีนะครับน้ำมันที่อาจจะมาเป็น incentive ในการเติมแต่ต้องยอมรับว่าเรายังไม่มี milestone อะไรออกมาชัดเจนเลยอ๋อโอเคณตอนนี้คือมีความตื่นตัวแต่ยังไม่มี roadmap ไม่มี milestone ที่สำคัญว่าเราจะเดินเรื่องนี้อย่างไรซึ่งจริงๆมันเป็นโอกาสสำคัญมากๆนะครับในการที่เพราะเราเองก็เป็นทั้งแหล่งผลิตอาหารซึ่งก็มีคุกออยล์มหาศาลอ๋อครับเราบริโภคผู้บริโภคเราจำนวนมากนะ70-70 ล้านคนเรามีวัตถุดิบที่มันเป็นตัวต้นของการทำ SAF ที่ดีมากรวมถึงจากโรงงานเครื่องจักรอื่นๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดโอกาสนี้จริงๆสิงคโปร์เขากำหนดแล้วทั้งที่ประเทศเขาไม่ได้ผลิตน้ำมันแต่เชื่อว่าเขาน่าจะไปเตรียมลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการกลั่นน้ำมันประเภทนี้มันใครเดินได้ก่อนก็ดีทั้งกับโลกดีทั้งกับกระเป๋าเงินด้วยทั้งในแง่ของเศรษฐกิจนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงสเกลที่เป็นอุตสาหกรรมนะอาจารย์ก็คือผู้ประกอบธุรกิจการบินเชื้อเพลิงภาคประชาชนล่ะครับอาจารย์แน่นอนว่าการบินแต่ละครั้งก็มีความว่าเราเป็นส่วนหนึ่งการสร้างก๊าซเรือนกระจกคงไม่ใช่เฉพาะตัวของบินเท่านั้นเองเวสที่เราใช้และอื่นๆอาจารย์มีข้อแนะนำกับภาคประชาชนว่าหากต้องการเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกด้วยตัวเองระหว่างที่มีการเดินทางในอากาศยานทำยังไงดีครับอาจารย์จริงๆต้องเรียนว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับการเดินทางที่มีการเชื่อมต่อให้น้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดการเลือนกระจกจริงๆซึ่งประเด็นเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบในเชิงการแข่งขันของสายการบินเนี่ยสายการบินที่บินตรงเช่นการบินไทยแข่งกับพวกมิดเดิลอีสต์เนี่ยการบินได้เปรียบนะถ้าเขาเอาจุดนี้มานำเสนอนะครับว่าการบินตรงเนี่ยมันเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันต่อผู้โดยสารตอน1กิโลเมตรเนี่ยมันลดได้ดีกว่าการที่ไปต่อเครื่องนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ2อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะยอมเสียสละตรงนั้นไหมคือการเอาสัมภาระไปให้น้อยลงไปแบบลีนใช่เครื่องบินก็แบกน้ำหนักน้อยลงแต่บางคนก็บอกว่าอ้าวฉันเสียอะไรล่ะเราซื้อตั๋วไปแล้วเรามีสิทธิ์20โล40โลแต่ก็มองมุมนี้แหละครับซึ่งถ้าสายการบินมองถึงจุดพวกนี้ออกนะเช่นถ้าคุณเอาของขึ้นเครื่องน้อยลงคุณได้ไมล์เพิ่มขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วแอร์ไลน์เองก็เสียต้นทุนน้อยลงในการปลดปล่อยน้ำมันในการใช้น้ำมันจากการที่ต้องแบกสัมภาระผู้โดยสารนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมเหล่านี้ก็ต้องมองร่วมกันทั้งฝั่งผู้โดยสารทั้งฝั่งสายการบินนะผู้ที่จะออกแบบแพ็กเกจออกแบบกลยุทธ์ออกแบบบริการใหม่ๆออกขึ้นมาเนี่ยครับโอ้โหชัดเจนมากยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับมาแนะนำเรื่องนี้เรื่องแบบนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกดลดก๊าซเรือนกระจกได้นะครับเพราะในยุคปัจจุบันนี้การเดินทางนะครับโดยทางอากาศเป็นเรื่องที่ปกติมากกว่าสมัยก่อนตอนนี้ใครๆก็สามารถที่จะบินไปโน่นมานี่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดท่านมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice